นะละครของเราวันนี้เปิดเทอมใหม่หัวใจวีดบุ้มเจอเลยค่ะเฮ้ยขอเดี๋ยวไปเคลียร์รอเพื่อนก่อนเป็นครูพละก็ไปไหนกันหมดนะนักกีฬานักกีฬาเป็นอยู่ไหนเนี่ยนักกีฬาสีอะไรนะสีแดงสีเหลืองอยู่ไหนลูกโอ้อยู่ไหนกันออกมากมากกีฬาสีจะเริ่มแล้ววันนี้สวัสดีเดี๋ยวใหญ่หนาเนี่ยใครเนี่ยผมสำรวยครับคุณหนูสำรวยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับแหมวันนี้โหขอบคุณคุณพ่อมากที่มาทำฐานเสาธงให้เดี๋ยวจะสลักชื่อที่ฐานให้ได้ได้แล้วก็ครูแล้วก็ชาวคณะคุณพ่อบอกไม่ต้องนะเรื่องชื่อนะอยากทำให้โรงเรียนอะไรจะมาแทนคำขอบคุณจากครูไม่เป็นไรครับทุกอย่างวันนี้อยู่ได้เพราะครอบครัวของหนูคุณพ่อสัมพันธ์บอกว่าว่างๆอ่ะนะจะมาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆตายแล้วคุณพ่อฝากบอกมาว่าคิดถึงไม่มีอะไรนอกเหนือจากคำขอบคุณโอ้ทุกวันนี้โรงเรียนนี้อยู่ได้เพราะครอบครัวเขาเสาธงเอ่ยสระน้ำสนามวอลเลย์บาสเกตบอลสนามเทนนิสคุณพ่อบอกว่าเครื่องกีฬาอะไรที่มันขาดเหลือนะคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวคุณพ่อจะเอามาให้โอ้ตายแล้วจะหาสิ่งเหลือเปรียบเท่ากับน้ำใจและก็คำขอบพอแล้วโอ้ดีครับขอบคุณนะมันจะโนแล้วนะครับเนี่ยใจน้ำใจนะคุณพ่อฝากมาให้เอาแบ่งๆกันนะแบ่งๆกันอ่ะเอาสีเหลืองสีเหลืองมาอย่างลูกเอ้ยทำยังไงกันทำไมทำตัวอย่างนี้วันนี้วันเปิดเทอมใหญ่มีกีฬาสีทำไมต้องแต่งตัวสิเธอเนี่ยเธอทำไมดูนู่นรวยแล้วหงส์อ่ะสองพันหนาครับเห็นกลิ่นคนจนฟุ้งเลยอ่ะครูไม่ได้สาปคนจนหรอกครับผมตดครับไม่แหงจนในสกปรกอีกนี่รันทดผมชื่ออะไรนะรันทดนามสกุลอดสูผมอยู่สีเหลืองครับสีเหลืองครับแล้วครูบอกกี่ครั้งแล้วอย่าใส่รองเท้าเมื่อบนอาคารเรียนแล้วทำไมเขาใส่ได้ล่ะครับเขาใส่รองเท้าสีขาวได้เขาบอกกับพื้นพูดอะไรครับก็ทำไมคุณใส่ได้อ่ะผมเป็นใครล่ะครับหมามั้งเฮ้ยอย่าผักเลยเฮ้ยทำไมอ่ะจะหงายท้องเลยไม่รู้ก็จะมีเรื่องคุณก็รู้เนี่ยว่าพ่อผมเป็นใครฮะผมรู้ว่าพ่อคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วนี่ผมรู้นะบอกกันเลยเขาแอบดูทะเบียนประวัติเดี๋ยวครูใหญ่จะมาแล้วประจำที่ประจำที่ตอนนี้ครูใหญ่มาแล้วนะครับเชิญครูสมานครับครูครูใหญ่ว่าอะไรครับต้องบอกทุกคนไม่ได้ฉี่นะครับคุณครูทานน้ำแล้วหกอะไรวะครับมันจะกระซิบกระซาบทำไมอ่ะมีอะไรก็พูดไปเลยมีอะไรก็บอกหน้านักเรียนน่ะเติบโตไปจะเป็นอะไรยังไงให้พูดเรื่องจุดประสงค์นะฮะแล้วก็พูดเรื่องก่อนที่จะพูดเรื่องจุดประสงค์อ่ะจุดประสงค์มันแต่งตัวงานนี่เพื่ออะไรแล้วก็ให้ดูว่าจะเด็ดครับอ้าวฟังพวกเราโอ้บันนอกบันนอกสนุกสนานเลยเนี่ย
ินครับคุณครูอย่าเสียงตรงนี้จะไหวไหมเนี่ยกองเสียงโอ้ยอะไรอะไรกูกลับไปพากองเสียงกันดีกว่ามั้งครับนี่บอกตรงไอ้ที่เงียบไม่ตั้งใจฟังแล้วอยากจะรู้ว่าพูดอะไรไอ้นี่เหมือนพ่อใหญ่พูดไอ้นี่ครับไม่เชื่ออะไรเดี๋ยวก่อนจะเปิดงานยานคุณใหญ่ได้เดินไปพบปะเพื่อทักทายแล้วก็จะขึ้นมาโอ้อย่าเลยครับกูจะถุนมารถตาครูซะเสียก่อนครับมึงมาท่องบริกรรมคาถาเลยเนี่ยอะไรคืออะไรตั้งใจเรียนแค่นี้เหมือนแมงวีครับเนี่ยครับคุณกลับไปเขียนมาเดี๋ยวผมอ่านกันเองดีกว่าครับลูกนะเฮ้ย
ไม่ได้บอกนี่ครับมันเหมือนมันเห็นน่ะไม่เป็นไรหรือว่าเขาทำดีแล้วกี่นิ้ว3โอ้โหโง่ไอ้โง่ไงอ่ะเฮ้ยหนังสือก็เที่ยวทำไมอ่ะเนี่ยกี่นิ้ว2โอ้โหโง่จริงๆเลยมองไม่เห็นนะ3นิ้วทำไม3ไปกี่นิ้ว3มันเห็นน่ะมันเห็นก็มันบอกว่า3นิ้วอ่ะอ่ะระวังตรงนี้ตรงไปตรงนี้ซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยขวาหน่อยไม่ได้ขวาขวาไหนหน่อยครับไหนหน่อยระวังก็ยืนเหมือนรู้ว่าเนอะไม่ใช่ผู้ใหญ่ทำไมอ่ะถือว่าชนะก็ถือว่าชนะไปอย่าเห็นอะไรมากไปมันจะได้ยังไงเรามันไม่ชนะมันเสมออ่ะสีแดงชนะต่อไปก็จะเป็นการประกวดเชียร์ลีดเดอร์กับกองเชียร์เอาละลูกให้น้ำให้ท่าอุจจาระปัสสาวะให้เรียบร้อยอ้าวและเดี๋ยวจะมีการให้คะแนนไหมลูกนะกองเชียร์ลีดเดอร์ทีมไหนเนี่ยชนะกรรมการก็จะส่งเป็นตัวแทนไปอยู่ที่ระดับประเทศในลูกนะพบกับลีดเดอร์และกองเชียร์สีแดงปีนี้ยังมาเชียร์ผมเหมือนเดิมนะคุณเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะชีลิเกอร์แล้วก็ชีสีเหลืองมาครับเชียร์ด้วยแล้วก็ไปการเต้นด้วยพร้อมนะลูกนะเอามันเลยลูกนะครับไปโก้เฮ้สีเหลืองของเราหน้าอยู่สีเหลืองน่ารักทุกคนสีเหลืองของเราอดทนเอ้าไข่แดงนะคะไข่แดงนะคะเป็นการเชียร์ที่บอกว่ามันมากไข่แดงนะคะ
ต่อไปนี้จะโชว์เต้นแล้วก็ต่อตัวครับมีต่อตัวด้วยครับผมอู้ยคะแนนก็พุ่งเลยสิลูกเอ้ยอย่าบอกนะว่านี่ตีกองถูกต้องครับโอ้เหรอครับผมอย่างเห็นต่างอ้าวสีเหลืองนะโชว์อีกครั้งนึงตัดสินนะลูกนะ1นาทีนะลูกนะดังทุกใบให้มาตีไม่ให้ลองกองรู้แล้วว่าดังทุกใบลองกองแหมลองกองได้ก็ยิ้มหรอกเอาละครับต่อตัวนะครับเข็มเลยให้ตากมาเข็มนะฮะไม่มีเท้าเป็นเท้าเหรอเป็นเท้าถุงเท้าเป็นถุงเท้าตัวเองนะเหมือนกินมะเข็มเอาประจำที่ลูกนะสินเลยไหมตอนนี้ผู้ใหญ่ได้ดูแล้วเดี๋ยวจะรวบรวมคะแนนโอ้รับกันทั้งเรียนสีแดงชนะครับโอ้ตายแล้วโรงเรียนนี้เพราะฉะนั้นสีแดงชนะใช่ไหมลูกขอบคุณมากครับโอ้อ้าวเดี๋ยวจะมีการมอบเหรียญกันนะครับอ้าวเอาท่านรางวัลมาสีเหลืองชนะอ้าวทำไมอ่ะนึกได้อะไรไม่หนักรางวัลกีฬาสีประจำปีนี้ได้แก่สีเหลืองและรองชนะเลิศสีนี้ได้แก่สีแดงว่าแล้วเป็นเรื่องของความที่เราสุดแล้วส่วนที่หนึ่งก็จะได้เป็นตัวแทนไปอยู่กับทีมเชียร์ระดับประเทศด้วยขอเชิญผู้ใหญ่ถ่ายรูปพี่หนุ่มนี่ไปไหนนะครับไปอยู่กับทีมเชียร์ระดับประเทศเลยครับแพ้ไงอ่ะทีมที่จะไปอยู่ด้วยมาไหมอยู่ไหนอ่ะมาแล้วนั่งเครื่องมาลงแล้วโอ้พวกมานี่เลยเหรอคะมาที่นี่เลยอยากเห็นอยากเห็นมากอยากเจอยังอยากเจอแล้วค่ะอ้าวไปพบกับเขาเลยครับคุณผู้ชมครับคืนนี้จิ้งร้อยชิงล้านได้รับเกียรติจากทีมเชียร์ลีดเดอร์ระดับประเทศจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาให้เกียรติร่วมแสดงกับเราไปดูลีลาการเชียร์ของพวกเขากันครับโอ้ยไม่ได้ลองดูหวยออกที่คุณเท่งครับคุณผู้ชมครับพร้อมแล้วก็นอนกันเลยครับพี่เท่งของเราโอ้ยพี่เท่งก็ชอบครับเห็นไหมครับดูสีหน้าแกครับสำหรับน้องๆหนูๆที่ดูอยู่อย่าไปเล่นเองนะครับต้องผ่านการฝึกและมีผู้รู้คอยดูอย่างใกล้ชิดเท่านั้นไม่ฉะนั้นอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เหนื่อยเหมือนกันนะเมื่อกี้ขึ้นไปครับท็อกอยู่กลางอากาศเชื่อพี่เป็นไงเป็นไงหน้าลูกหน้าเมียร้อยเต็มหมดเลยเดี๋ยวเมื่อกี้พูดอะไรนะอะไรนะหน้าอะไรนะหน้าลูกหน้าเมียคนไหน